คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเริ่มเรื่องครูสาวสุดสวยกำลังสอนนักเรียนในห้องอยู่ก็สอนไปเรื่อยๆโหแต่ครูดูเซ็กซี่มากเลยสำหรับเฮียนะหน้าโดนจริงๆเด็กนักเรียนแม่งในห้องก็ตั้งใจเรียนครูสวยขนาดนี้มีชายหนุ่มคนนึงนักเรียนหนุ่มคนนึงแม่งไม่สนใจอะไรนั่งเมอไปเก๊กไปโอ้นึกว่าตัวเองหล่อตายอ่ะครูก็ไม่ได้สนใจอะไรก็สอนต่อไปอยู่เฉยๆนี่ก็ลุกขึ้นออกจากที่เรียนเลยออกจากโต๊ะไปไหนก็ไม่รู้มันครูก็ยังไม่ได้สนใจก็สอนต่อไปถึงเวลาเลิกเรียนก็มีนักเรียนหญิงส่งการบ้านไอ้นี่ก็เหมือนเดิมไม่ส่งไม่ทำเดินออกไปกลับบ้านไปครูก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็รับการบ้านของนักเรียนที่ส่งกันทุกคนตกมาดึกวันนั้นไอ้นี่ก็จ้องรูปแล้วก็เอาเข็มจิ้มไม่รู้ทำอะไรเป็นนักเรียนโรคจิตต่อไปเฮียจะเรียกว่าไอ้จิตนะไอ้จิตเนี่ยก็นั่งเหม่อลอยในคาบชั้นเรียนไม่สนใจอะไรเลยโอ้โหนั่งแบบมือร้อนยืนแก๊กอีกตั้งหากไอ้ฮาก็ไม่มีใครสนใจมันเพื่อนๆก็คุยกันสนุกสนานอาจารย์เดินเข้ามาพอดีครูสุดสวยสุดเซ็กซี่นี้ไอ้นี่ไอ้จิตก็แม่งจ้องจะเล่นครูเลยแล้วก็ตกดึกมาครูก็เดินกลับบ้านน่ะแล้วก็โอ้รู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรติดตามเป็นไรสักอย่างขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนต้องโดนน่ะเยอะมากแล้วกลับไปก็เจอจดหมายอันนึงเขียนมาเป็นรูปไอ้โรคจิตนั่นแหละส่งมาจิ้มจิ้มจิ้มเขียนอะไรก็ไม่รู้เฮียก็อ่านไม่ออกเหมือนกันน่าจะเล่นของอ่ะนี่โอ้โหมีตุ๊กตาตัวนึงไอ้จิตมันก็ชอบเหลือเกินมันยึดว่าหน้าตามันเหมือนครูแล้วก็เอาเข็มมันเนี้ยยิ้มโอ้โหมาดมหงอนด้วยมาจิ้มตุ๊กตาขี้ผมหรืออะไรสักอย่างจัดมาครูคนนี้ก็อีกวันนึงมาตรวจงานอะทำงานตรวจการบ้านอะไรไปโอ้โหกำลังทำเสร็จยืดปุ๊บเอ้ามีใครไม่รู้เอามาปกยาสลบแต่ไม่ใช่จิตนะโอ้แล้วก็มาห้องแบบเขาเรียกไงอะห้องชมรมกีฬาแล้วก็มาปุ๊บจัดการเรียบร้อยไอ้พวกที่มาทำเมื่อกี้ก็เพื่อนในจิตนี่แหละก็มาปุ๊บโอ้โหตัดผ้ามากลางคืนครูสาวก็กำลังเดินกลับบ้านเหมือนเดิมพอเข้าบ้านมาเสร็จปุ๊บก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจอ้าวเจอไอ้จิตมันครูก็ถามเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้โหผมมีกุญแจสำรองครับครูมาถึงก็ไม่พูดอะไรมากมายโอ้โหจัดการครูเลยครูก็ไม่อยากยอมอ่ะแต่ไอ้จิตนี่มันก็นั่นซอกใสดมทั้งตัวแล้วก็ฉากต่อมาก็มีนักเรียนหญิงมาบอกครูว่าเออให้รีบกลับบ้านดีกว่าครูครูบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวครูต้องตรวจการบ้านก่อนทำงานก่อนผู้หญิงคนนี้เหมือนรู้เรื่องอะไรสักอย่างแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ก็ผ่านไปสักพักนึงปึ๊บไอ้จิตก็เข้ามาพร้อมตุ๊กตาตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะมันก็เดินเข้ามาหาคุณครูแล้วก็บอกโอ้ครูสวยเหมือนตุ๊กตาเลยผมขอหน่อยได้ไหมครับจัดครูสักหน่อยลูบหัวครูก็กลัวเลยครูก็ทำท่าจะไม่ยอมจิตก็บอกโอ้รักครูมากแล้วก็เพื่อนแก๊งมันในคิโปยาก็เดินมาหาครูวันนี้ครูไม่ได้กลับแน่โอ้นักเรียนชายมาหมดเลยวันนี้ชะตาครูขาดแน่นอนบานแน่นอนก็จบเรื่องไปแล้วหนังเรื่องนี้เฮียก็คิดว่าแปลกตาดีนะดูแล้วก็แปลกใหม่ดีไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะมีอะไรก็พูดคุยในคอมเมนต์ได้เจอกันคลิปหน้าชาวเน็ตสวัสดีจวบจวบ